สวัสดีครับซึ่งล่าสุดวันที่3กุมภาพันธ์นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนายสรยุทธสุทัศนจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดังเตรียมได้รับการพิจารณาพักโทษโดยเหตุพิเศษและก็จะได้รับการปล่อยตัวว่านายสรยุทธจะได้รับการปล่อยตัวแต่ยังไม่ใช่การพ้นโทษเป็นการพักโทษจากเหตุพิเศษซึ่งเมื่อออกจากเรือนจำก็ต้องสวนกำไร EM เป็นระยะเวลา2ปี4เดือนคือตั้งแต่วันที่14มีนาคม2564ถึง26กรกฎาคม2566นายสมศักดิ์ก็ยังกล่าวไว้ว่านายสรยุทธราชจะต้องรายงานตัวกับกรมควบคุมพฤติกรรมตามกำหนดจนกว่าจะพ้นโทษก็คือวันที่26กรกฎาคม2566โดยที่ผ่านมานายสรยุทธก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยการลดโทษมาแล้ว2ครั้งก็เหลือโทษจำคุก2ปีกับ4เดือนจากโทษเดิม6ปี4เดือนก็เลยทำให้เข้าข่ายในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาพักโทษซึ่งก็ได้พิจารณาผู้ต้องขังเข้าเกณฑ์การพักโทษเหตุพิเศษการประพฤติตัวของนายสรยุทธอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีการช่วยงานของกรมราชทัณฑ์หลายอย่างเช่นการช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดทำให้ผู้ต้องขังซึ่งหลังจากผู้บริหารมีความกังวลใจว่าจะประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคอย่างไรก็ได้เล็งเห็นว่าความสามารถของนายสรยุทธจึงได้ให้การช่วยงานในส่วนนี้นอกจากนี้ก็ยังช่วยทำให้ไม่ตื่นกลัวหลังจากที่มีการแหกคุกโดยอ้างว่ากลัวโควิดซึ่งการช่วยประชาสัมพันธ์ก็เลยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนายสมศักดิ์กล่าวนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนั้นหากคดีปล้นฆ่าข่มขืนหรือว่าค้ายาเสพติดรายใหญ่หรือว่าคดีร้ายแรงตามที่เราจัดชั้นนับโทษไว้จะไม่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษแต่ผู้ต้องขังคดีไม่ร้ายแรงและก็มีพฤติกรรมดีเท่านั้นที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษ